การประชุม World Economic Forum WEF ซึ่งมนชัยได้ไปและก็ถือว่าเป็น Exclusive สำหรับรายการ Business ด้วยที่จะมาแชร์ครับจริงๆแล้วเนี่ยเวทีนี้ทุกคนรอฟังอยู่ว่าจะพูดถึงเรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังไงนะมีความวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอยู่เหมือนกันแต่ AI เนี่ยเป็นธีมที่ชูเด่นขึ้นมาเลยเราหยุดความร้อนแรงของ AI ตัวนี้ได้ไหมบอกว่าตอนนี้มันเกินขีดความสามารถมนุษย์ไปแล้วเพราะ AI มันพัฒนาเร็วไปนู่นจนเราไม่สามารถจะไปแตะเบรกมันได้แล้วครับวันนั้นเนี่ย AI จะน่ากลัวมากๆในอีกมุมหนึ่งคือเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วโลกนี้ไม่ต้องมีมนุษย์ก็ได้ไหมเรื่องนี้เคยขำมากๆแล้วมันขำน้อยลงเรื่อยๆนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่มั้งที่คนที่มีวิสัยทัศน์มากๆในแวดวง WEF ซึ่งเป็นที่รวมของนักวิสัยทัศน์จึงต้องให้เรื่อง AI เป็นเรื่องใหญ่สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 ครับและติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง 16และ bizclass.comแม้จะเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆแต่ขอย้อนหลังซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดชัยซินเจียยู่อีซินนี้ฮวดชัยขอให้มีแต่ความสุขสมหวังในปีมังกรอุ้ยแล้วเป็นมังกรทองของใครหลายคนครับแต่ว่าคุณเล็กฟาดเคราะห์ทำไมปลายปีไปรอบหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่ได้เจอคุณเล็กเพราะว่าตอนแรกก็จะมาแล้วจะมาคุยกันก็โฆษณาไว้อย่างดีว่าเดี๋ยวคุณเล็กไปต่างประเทศกลับมาเราจะมาคุยกันว่าที่ดาวโบสวิตเซอร์แลนด์อะไรยังไงบ้างต้องถามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าไม่เจอผม1สัปดาห์ดีใจไหมเสียใจอยากเจอคุณเล็กอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เมื่อกี้คุยกันก่อนเข้ารายการต้องรักษาสุขภาพมากๆเลยมาที่สุดอาจารย์เราอยู่ในจุดที่อากาศและอะไรรอบตัวเหมือนมันบ้าไปแล้วฮะทั้งอากาศที่30กว่าองศาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ใช่แล้วก็แล้วฝุ่นขนาดนี้ใช่แล้วแต่ว่าบางวันก็อยู่ดีก็เย็นขึ้นมาซะอย่างนั้นคือมีช่วงปลายเดือนมกราคมที่เย็นเลยเย็นงงๆคือธันวาคมเย็นเข้าใจได้แล้วก็กลับมาร้อนแล้วก็กลับขึ้นไปเย็นตื่นเช้ามาตอนกลางคืนงงๆคือเย็นเหมือนอยู่ธันวาอีกแล้วแล้วพอเดือนกุมภาพันธ์ร้อนเลยแล้วก็ฝุ่นมาจากไหนไม่รู้เพียบเลยนี่จนผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์เนี่ยผมจะบรรจุหลักสูตร Climate Change ไว้ในมหาวิทยาลัยเลยนะโอ้นี่แหละที่ได้เขาบอกว่าไม่ให้ใช้คำว่าโลกร้อนแล้วใช่ไหมก็ให้ใช้คำว่าโลกร้องคือโลกนี้ต้องร้องไห้แล้วถ้าอย่างเนี้ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่แล้วจะบอกว่านี่เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ผมไปที่ World Economic Forum Annual Meeting ที่ดาวอสเขาก็ยังให้น้ำหนักเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ด้วยเหมือนกันครับแล้วมันแต่ยิ่งในประเทศไทยเองเนี่ยซึ่งเราเองไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องอากาศคุณเล็กสังเกตไหมว่าคนไทยไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องอากาศจริงๆก็ตอนแรกจะบอกว่าไม่เดือดร้อนแต่พอร้อนจัดๆผมก็วิ่งเข้าห้างใช่แต่ว่าถ้าเป็นความเดือดร้อนด้านอากาศอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขามีเรื่องของอุทกภัยวาตภัยนู่นนั่นนี่เขาจะเดือดร้อนเรื่องอากาศการพยากรณ์อากาศของเขาจะสำคัญมากตอนเช้าเขาจะรู้ว่าเขาจะพกร่มไหมบางทีคนไปญี่ปุ่นก็จะงงๆว่าพอฝนตกแล้วคนญี่ปุ่นเอาร่มออกมาจากไหนคือเขาดูพยากรณ์อากาศทุกวันแล้วเขารู้แล้วว่าวันนั้นมีฝนตกแน่นอนแล้วส่วนใหญ่พยากรณ์อากาศก็ถูกต้องอาจารย์พูดในมุมนี้เนี่ยแล้วก็เห็นด้วยเลยเพราะว่าเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยคนเขาดูพยากรณ์อากาศจริงๆนะวันนี้ฝนตกไหมวันนี้หิมะไหมเพราะว่าเขาจะได้วางแผนชีวิตเขาในวันนั้นถูกใช่แต่ที่เราอ่ะเราก็สบายมาตลอดคืออากาศเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากคือมันก็ร้อนทั้งปีอ่ะมีฝนตกบ้างก็วิ่งหาที่พักแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงฝนก็หยุดตกคือเราก็คิดประมาณนี้ครับแต่รอบนี้ไม่ใช่บางวันก็หนาวบางวันก็ร้อนบางวันก็ฝนตกจริงๆโดยที่เรางงๆฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเน้นย้ำว่าไปไหนมาไหนพกหน้ากากเอาไว้ด้วยเวลาที่ไปอยู่ในที่กลางแจ้งโดยเฉพาะวันที่ฝุ่นเยอะเพราะคุณเล็กเนี่ยโดนฝุ่นไปเต็มๆใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นทอนซิลอักเสบใช่เข้าโรงพยาบาลมาทำรายการไม่ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพราะว่าเข้าโรงพยาบาลเลยแหละเชื่อหรือไม่ว่าผมเป็นทอนซิลอักเสบ2ปีติดแล้วครับในช่วงเวลาเดียวกันด้วยคือช่วงเวลาต้นปีแบบเนี้ยที่ช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 เยอะๆเนี่ยเป็นทอนซิลอักเสบที่ชนิดที่ว่าต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วไปให้ยาฆ่าเชื้อครับแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นไข้สูงตลอดคืนเห็นคุณเล็กว่าหลังๆธุรกิจบางอย่างกับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เราไม่ค่อยคิดว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนจำเป็นขายยากมากเลยนะคุณเล็กเวลาไปคุยกับบริษัทขายเครื่องกรองอากาศอ่ะอ๋อแต่ก่อนแพงไม่จำเป็นฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยมันเป็นของฟุ่มเฟือยคือมีแอร์แล้วจะมีเครื่องกรองทำไมแอร์ก็มีเครื่องกรองเหมือนกันตอนหลังๆเป็นที่รู้กันว่าเครื่องกรองในแอร์
ไม่ได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้นก็ต้องซื้อเครื่องกรองอากาศกลายเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกในการที่มีเครื่องกรองอยู่ที่บ้านอาจารย์อย่าหาว่าผมดัดจริตนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่าหาผมดัดจริตนะผมไปสวิตเซอร์แลนด์มาเนี่ยอาจารย์ไปต่างประเทศก็บ่อยมากผมไม่เจ็บคอเลยอะ แม้มันจะหนาวแล้วพายุหิมะหรืออะไรท้าโถม-10 องศามั่งผมก็ยังแบบสบายดีกลับมาเจอฝุ่นเท่านั้นแล้วไม่สบายเลยใช่แต่มันหนักมากเพราะว่าเราเนี่ยต้องดื่มน้ำทั้งวันแต่ว่ามันมีช่วงหยุดดื่มน้ำแต่มันไม่มีช่วงหยุดหายใจไงคุณเล็กอ๋อใช่ใครมาถามผมว่าเรื่องอากาศสำคัญไหมบอกว่าดื่มน้ำเนี่ยยังมีหยุดบ้างอาหารเนี่ยยังมีหยุดกินบ้างทำฟาสติ้งอย่างเงี้ยแต่หยุดหายใจไม่ได้ตายแต่เราสูดของที่ไม่ดีเข้าไปตลอดเวลาอาจารย์และคิดดูพี่ตงเหน่งยังบอกเลยว่าเธอคือลมหายใจ เธอคือทุกสิ่งเห็นไหมจะทิ้งอะไรก็ยอมทุกอย่างอาจารย์อ๋อเออใช่นี่อัลบั้มซีมิกผมจำได้ดีอะไรอ่ะอาจารย์อย่าไปย้อนเท้าความเยอะตอนนั้นผมประถมครับก็แต่ว่าเมื่อกี้คุณเล็กแตะประเด็นสำคัญอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งติดคุณผู้ฟังไว้เมื่อตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วบอกว่าคุณเล็กกลับมาเมื่อไหร่เราจะคุยกันก็คือการประชุม World Economic Forum WEF WEF ซึ่งมนชัยได้ไปแล้วก็ถือว่าเป็น Exclusive สำหรับรายการ Business ด้วยที่จะมาแชร์ครับคือคุณเล็กเนี่ยได้โอกาสไปในเวทีระดับโลกหลายๆครั้งแล้วก็จะเอามาแชร์อย่างคราวที่แล้วจำได้ตอนที่ไปการประชุมระหว่าง IMF กับ World Bank ก็รอบหนึ่งแล้วก็คุยกันสนุกมากเลยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็คือ WEF World Economic Forum มันคืออะไรนะคุณเล็ก World Economic Forum เนี่ยเขาประชุมกันมา50กว่าปีต้องบอกก่อน Professor Klaus Schwab เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์สวิสเยอรมันเป็นคนสวิสนั่นแหละแต่ก็มีเชื้อเยอรมันใช่ไหมก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็ไปปิ๊งไอเดียเมื่อ50กว่าปีก่อนที่เมืองดาวอสจะเป็นเมืองที่หนาวจัดช่วงปลายปีถึงต้นปีและบรรดามหาเศรษฐีระดับโลกและของยุโรปจะไปรวมตัวกันเพื่อเล่นสกีคนรวยมารวมตัวกันแล้วก็เลยคุยว่าเอ๊ะเรานัดประชุมในวงนักธุรกิจกันดีไหมตั้งแต่นั้นตั้งแต่ช่วงยุค70ก็จะเป็นช่วงยุคสงครามเย็นพอดีนะตอนนั้นใช่ไหมแล้ววงมันก็ใหญ่ขึ้นจนภาคธุรกิจมาผู้นำประเทศมาประธานาธิบดีสหรัฐมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็นายกรัฐมนตรีของไทยคุณเศรษฐาทวีสินก็ไปหลังจากที่ทิ้งช่วงตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์นะที่ไป World Economic Forum คุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ไปคุณพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปมาอีกทีนึงคือคุณเศรษฐาไปครับก็จำได้ว่าปีที่แล้วคุณเล็กก็ไปแล้วก็บอกว่านั่งอยู่ในเต็นท์มองไปอีกทีโอ้คนเด่นคนดังผู้นำระดับนานาชาติเดินไปเดินมาอยู่รอบๆตัวยังเป็นบรรยากาศเหมือนเดิมไหมปีนี้เหมือนเดิมอาจารย์ก็คือเข้าไปเนี่ยคืออย่างปีนี้เนี่ยคนที่เป็นคือจะเป็นเวทีที่ผู้นำทุกมิติของโลกมาพูดคุยกันเพื่อที่จะร่วมกันถกร่วมกันวางแผนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ไปจนถึงลงนามใน MOU ยกตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีไทยอันนี้ชัดเจนครับในภูมิภาคมีท่านใดอีกนะครับในภูมิภาคขอผมนึกก่อนนะอาจารย์เอเชียก็ได้นะในเอเชียแน่นอนก็จะมีนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนอันนี้ที่เป็นไฮไลท์มาแน่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงฝรั่งเศสไปนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวหลักๆทั้งหลายขององค์กรระหว่างประเทศทั้งคริสตินลาการ์ดประธานธนาคารกลางยุโรปไปคริสติน่าเกียวเกวาจากทาง IMF ก็ไปบลิงเคนทางรัฐมนตรีต่างประเทศของทางอเมริกาก็ไปในเอเชียเราก็ไปกันไม่น้อยเหมือนกันนะครับทั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ไปนะฮะก็นี่คือผู้นำประเทศผู้นำด้านธุรกิจโอ้เยอะใช่ท่านใดไปบ้างครับไปทุกปีต้องมีบิลเกตส์ไปทุกปีต้องมีสัตยาที่เป็น CEO ของ Microsoft แล้วก็ปีนี้ก็จะมีเลดาริโอที่เป็นนักลงทุนแล้วก็ผู้บริหารระดับโลกแล้วก็จะมีนักธุรกิจชั้นนำมากมายรวมไปถึงธุรกิจที่มาแรงอย่าง ChatGPT ครับอัลแมนเขาก็ไปเหมือนกันในเวทีนี้ครับแล้วเมืองไทยล่ะผู้บริหารไทยที่โด่งดังแบรนด์ไหนบ้างที่คุณเล็กไปเจอมาอาจารย์ผมขนลุกเพราะว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็แถวหน้าแล้วก็มนชัยได้ไปสัมภาษณ์ปรบมือให้ตัวเองช่วยปรบมือด้วยปรบมือเพราะไปอยู่คนเดียวไม่ให้สัมภาษณ์ผมสัมภาษณ์ใครก็จะมีไล่ตั้งแต่คุณสุภชัยเจรวนนท์คุณสุภกิจเจรวนนท์จากเครือเจริญโภคภัณฑ์คุณถาปณะคุณประนดสิริวัฒนภักดีจากไทยเบฟก็ไปเป็นประจำสองคู่นี้ไปบ่อยแล้วก็คุณชัยวัฒน์จากบางจากครับดร.อรรถพลจากปตท.
คุณแล้วก็จะมีท่านที่เป็น CEO ของ SCG ปัจจุบันครับครับพี่โป้งก็ไปกันก็ไปโอ้ก็คือไปกันทั่วฟ้าเมืองไทยล่ะทั่วฟ้าเมืองไทยครับแล้วก็จะมีบิดครับก็คือคุณท็อปจิรายุทธไปแน่ๆล่ะรุ่นใหม่ก็ไปงั้นจริงๆคุณเล็กก็ไปอยู่ในแวดวงคนเหล่านี้มากเลยแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นโอกาสดีที่ไปได้เนื้อหาสดๆมาจากเวทีประเด็นสำคัญสำคัญที่น่าสนใจในดาวโวสปีนี้มีเรื่องอะไรบ้างเขาแบ่งเป็น4ธีมหลักอาจารย์ก็คืออันที่1เรื่องของการสร้างงานใหม่อันที่2เรื่องของ AI จะหยิบนะอันที่3เรื่องแยกมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย AI เป็นอะไรที่จะต้องพูดคุยและอีกอันนึงคือเรื่องของปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เขาก็พูดคุยกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวทีนี้ทุกคนรอฟังอยู่ว่าจะพูดถึงเรื่องปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังไงนะแต่ดูเหมือนว่าน้ำหนักอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่า AI แม้จะมีการรบพุ่งกันในพื้นที่ฉนวนกาซาก็ตามครับมันก็จะมีความวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอยู่เหมือนกันแต่ AI เนี่ยเป็นธีมที่ชูเด่นขึ้นมาเลยผมว่าถ้าเป็นผมก็ตั้งใจจะไปฟังภูมิรัฐศาสตร์เหมือนกันเพราะเมื่อกี้คุณเล็กพูดภูมิรัฐศาสตร์เป็นเฉดที่สี่ที่ผมซีดปากเลยผมว่าเฮ้เขาจะพูดอะไรกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาและในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นช่วงกำลังฮีทคือฝั่งของฉนวนกาซาก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับทางฝั่งของยูเครนกับรัสเซียก็เรื่องหนึ่งทางฝั่งจีนเพราะว่าตอนช่วงนั้นเป็นช่วงที่รีอิเล็กของไต้หวันปรากฏว่าพรรคของพรรครัฐบาลเดิมก็ถูกรีอิเล็กกลับมาอีกครั้งก็ทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงเหมือนเดิมอาจารย์มันแซบและจิตจาดจริงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยใครที่ไปฟังข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีทั้งในเชิงสุดตรงมั่งไม่สุดตรงมั่งฟังหูไว้หูและฟังและใช้วิจารณญาณคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้มันไม่ปกติไหมไม่ปกติแหละกระทั่งเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสที่เป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญเนี่ยมาครงก็ยังพูดในห้องประชุมในคอนเกรสเซ็นเตอร์บอกว่าเรื่องนึงก็คือนอกจากเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือเป็นปึกแผ่นของชาติยุโรปอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องของยุทโธปกรณ์และธุรกิจทางนั้นความมั่นคงยุโรปต้องร่วมมือกันมันก็สอดคล้องกับบางข้อมูลว่าณตอนนี้ประเทศในยุโรปเริ่มที่จะสั่งสมยุทโธปกรณ์เนี่ยเรื่องของสมัยก่อนเวลาเราคุยธุรกิจเศรษฐกิจเราจะไม่ค่อยไปแตะเรื่องของ geopolitics แต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ได้มันส่งผลอย่างมากสงครามกับเรื่องราวต่างๆโชคดีคุณเล็กอยู่ช่วงที่ยังไม่มีประเด็นเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐที่รุนแรงอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยตีกันผ่านพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เราเรียกว่า proxy นะ proxy คือเป็นพื้นที่ตัวแทนคือเวลาสหรัฐไปถล่มเนี่ยไปถล่มอิรักอิรักเขางงมันไม่งงหรอกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านด้วยเวลาคือการสู้กันจริงๆคือการสู้กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแล้วมันเกิดขึ้นจากการที่ทหารสหรัฐเสียชีวิต3คนนี่ก็วุ่นวายมากเลยแล้วก็ตอนนี้ก็แน่นอนพอไปส่วนภูมิภาคนี้เดี๋ยวเยเมนซาอุดิอาระเบียฝั่งซีเรียเองก็ตีกันโอ้โหตอนนี้เนี่ย geopolitics ทำเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจพังพินาศไปหมดดีนะเนี่ยที่ผมไปประชุมก่อนยังคิดอยู่เลยว่าแล้วปีหน้าถ้าสถานการณ์นับจากนี้เนี่ยภูมิรัฐศาสตร์ลากยาวไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงเพราะว่าปีนี้มันก็จะมีทั้งเลือกตั้งอินเดียเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐใช่ซึ่งทางหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนก็ไปพูดแล้วผมก็ได้ไปฟังด้วยหลี่เฉียงก็พูดค่อนข้างชัดเจนว่ามาร่วมมือกันเถอะมาร่วมไม้ร่วมมือมาเร่งจับมือกันโดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันอย่างเท่าเทียมอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเลยนี่คือสิ่งที่หลี่เฉียงไปพูดแม้ว่าหลังจากที่หลี่เฉียงพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยเวทีแต่ละเวทีก็ยังคงมองว่าเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และการแบ่งขั้วหรือดีคัพลิ่งทางการค้าเนี่ยจะยิ่งโหดขึ้นแล้วก็โหดขึ้นใช่แล้วก็จะเป็นคนเดิมคือโจไบเดนหรือจะเป็นคนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีการพูดคุยกันว่าความสัมพันธ์อันเหินห่างและขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐก็คงเป็นเหมือนเดิมแหละครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนเขาก็เป็นคนที่สู้กันหมั่นหยดต่อไปซึ่งก็เป็นประเด็นเรื่อง geopolitics ซึ่งน่ากลัวจริงๆนะครับแต่ว่าคุณเล็กบอกว่าคราวนี้เขาเบาประเด็นเรื่องนี้กลายเป็นว่าประเด็นโดดเด่นกลายเป็น AI หรอ AI อาจารย์ผมมีเซลอีกหนึ่งท่านตายแล้วกราบขออภัยที่ไม่ได้เมนชั่นเพราะว่าสัมภาษณ์ท่านด้วยคือจริงๆเนี่ยธนาคารกสิกรไทยคุณเปิ้ลขัตติยาจะต้องไปแต่คุณเปิ้ลติดภารกิจก็เลยให้ทางคุณกระทิงคุณกระทิงไป KBTG คุณกระทิงก็ให้สัมภาษณ์ดีมากมันมั่งจริงน่าจะชวนคุยที่นี้สักทีนะจริงๆแล้ว
บ้านพี่กระทิงไม่ใช่บ้านบริษัทพี่กระทิงก็อยู่ข้างหลังจุฬานี่ไงเออจริงๆถ้าคุณกระทิงได้ยินได้ฟังอยู่หรือทีมกสิกรได้ยินได้ฟังอยู่เราควรพาคุณกระทิงเข้ามารายการเราสักทีมาที่วิทยุจุฬากันหน่อยนะครับเพราะคุณกระทิงเป็นคนพูดเรื่อง AI ได้มันแล้วก็ดีมากยังไงบ้างอยากฟังเขาก็บอกว่าเขาก็ไปฟังปรมาจารย์มาเหมือนกันทางด้าน AI แล้วก็ทั้งเป็นอาจารย์เขาที่สแตนฟอร์ดมั่งอะไรมั่งคุณกระทิงบอกว่าจุดที่เราอยู่ณขณะนี้เนี่ยอยู่ผมถามว่าคุณกระทิงเราอยู่ในจุดที่เราแตะเบรกได้มั้ยเราดึงปลั๊กออกเราหยุดความร้อนแรงของ AI ตอนนี้ได้มั้ยบอกว่าตอนนี้มันเกินขีดความสามารถมนุษย์ไปแล้วเพราะ AI มันพัฒนาเร็วไปนู่นจนเราไม่สามารถจะไปแตะเบรกมันได้แล้วนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็พยายามถามว่าแล้วประเทศไทยล่ะเพราะว่าเราจะไปทำ AI แข่งกับชาวบ้านลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านทำแบบนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์หลักเราเอามาปรับใช้รวมถึง AI ที่ใช้ได้เลยเนี่ยก็คือทางด้านภาษาที่เอามาใช้กับภาคการท่องเที่ยว มันจะช่วยไกด์เราได้ดีขนาดไหนเช่นมักคุเทศเราที่ใช้ AI ในการพูดคุยกับชาวต่างชาติในหลายรูปแบบรวมถึงการพิจารณาเรื่องของรูทเรื่องของทริปต่างๆครับแล้วพี่กระทิงว่ายังไงมันทำได้อยู่แล้วแล้วมันก็คุณกระทิงบอกทำได้ครับทำได้และสามารถเอาไปใช้ทำได้เลยเพียงแต่ว่าทั่วโลกที่พูดถึงกันนอกจากคุณกระทิงเนี่ยบอกว่าช่วงเวลา2ปีจากเนี้ยจะเป็นลักษณะของคือช่วงที่ผ่านมาปีที่แล้วที่ทุกคนฮือฮากันเนี่ยแล้วหุ้น Nvidia ก็ขึ้นคือเป็นช่วงโครงสร้างพื้นฐานทำโครงสร้างพื้นฐานเรื่องฮาร์ดแวร์เรื่อง data center เรื่องอะไรเพื่อรองรับ AI แต่ภายในปี2ปีเนี้ยจะเป็นเริ่มการเข้าไปอยู่ในภาคธุรกิจที่เอาไปใช้โดย enterprise หรือว่าในภาคองค์กรละองค์กรจะเริ่มเอามาใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับถัดไปก็จะเป็นวงกว้างในระดับ consumer ครับก็ทางฝั่งการตลาดเองเราก็เชื่อว่า AI จะเปลี่ยนจากลูกน้องเป็นเจ้านายอ๋ออาจารย์ครับจากเดิมเป็นเซลล์ก็จะกลายเป็นเซลล์แมเนเจอร์แล้วก็จะกลายเป็นเซลล์ไดเรคเตอร์คือ AI มันก็เหมือนคนคนหนึ่งแต่บังเอิญเขาเติบโตเร็วคนเป็นเซลล์เนี่ยต้องเป็นกี่ปีกว่าจะได้เป็นเซลล์แมเนเจอร์ก็จะเป็นเซลล์ไดเรคเตอร์แต่ว่าต่อไปจะเป็นเช่นนั้นเองครับอาจารย์ถ้าผมเป็นผู้บริหารนะผมก็จะรู้สึกว่าวันดีคืนดีผมอาจจะไว้ใจ AI มากกว่าถูกก็วันนี้ก็ที่บอกว่าเซลล์แมเนเจอร์เนี่ยมันก็จะมีผู้บริหารระดับสูงกว่าแมเนเจอร์คอยสั่ง AI ให้ดูแลลูกน้องแทนซึ่งวันนี้ทำแล้วหลายคนเริ่มทำแล้วนะครับให้ AI คอยตรวจงานลูกน้องแล้วแจ้งมาว่าใครไม่ทำแล้วเราก็จะได้จี้ลูกน้องถูกวันนี้คืนดีเดี๋ยวพอจากแมเนเจอร์เขาจะกลายเป็นไดเรคเตอร์สุดท้ายก็จะกลายเป็นนายเราเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเพราะมันก็เหมือน AI ก็เหมือนคนคนนึงแต่บังเอิญเขาฉลาดและรวดเร็วมากถ้าเป็นเด็กอยากจะเรียนรู้ภาษาใช้เวลา5ปีได้ภาษา AI เนี่ยเสร็จตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วได้ภาษาอย่างดีหรือน้อยกว่าเดือนหนึ่งก็ได้แล้วไม่ได้ภาษาเดียวได้30ภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แค่คนคนหนึ่งที่เติบโตได้เร็วมากๆแล้วสุดท้ายเขาจะเป็นนายเราชื่อภาษาไทยอันนี้ไม่ใช่มาจากราชบัณฑิตนะฮะแต่ว่าได้ยินคนใช้ผมจำไม่ได้แล้วว่าใครใช้แล้วคำมันค่อนข้างดีคือปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้างหรือ generative AI ผมคิดรู้สร้างเออคำมันเก๋นะมันรู้วิธีในการสร้างอะไรใหม่ๆด้วยตัวของมันเองคือในเซสชั่นหนึ่งในดาวอสที่ผมไปฟังเนี่ยไปฟังรัฐมนตรีของซาอุดิอาระเบียครับแล้วเขาก็พูดเหมือนกันว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องหัวจงหัวใจและซาอุเขาก็ลงทุนเรื่อง AI เยอะแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยว่าใน lab บางอย่างตอนเนี้ยเรื่องบางเรื่องที่เคยใช้เวลาคิดค้นทดลองใน lab 2ปีถูกย่อเหลือ3เดือนโดยปัญญาประดิษฐ์คิดดูแล้วต้นทุนมันจะถูกลงขนาดไหนแล้วตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์ทำให้หลายคนเริ่มมีความเชื่อมั่นมากว่าโรคที่ร้ายแรงโรคที่ยังไม่มียารักษาได้ชะงักเนี่ยวันข้างหน้าจะเจอคือผมอ่ะเคยคิดเรื่องพวกนี้อย่างมากเหมือนกันแล้วก็อาจจะลองแชร์กับคุณเล็กและคุณผู้ฟังดูคือผมเชื่อว่าคำว่ารู้สร้างนี่ดีมากคือ generative AI ต่อไปอ่ะมันจะได้รู้เรื่องอื่นด้วยหนึ่งคือ AI ยุคถัดไปมันจะหนึ่งรู้สร้างคือ generative ได้มากขึ้น generate เรื่องใหม่ๆครับโดยไม่ต้องสั่งมัน generate เองสองคือมันจะรู้สึกอ๋อฮะมันจะเริ่มมี feeling มันจะเริ่มเข้าใจอารมณ์มนุษย์มากๆถ้าใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนึงกรุณาลองไปดูครับคือชีครับเป็นยังไงครับเป็น AI ทำไปทำมาทำผู้ชายคนหนึ่งหลงรักแล้วสุดท้ายเขารู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้ชีคนนี้ก็หายไปครับอ๋อฮะผู้ชายก็ heartbrokenกับ AI กับ AI เพราะคุยไปคุยมามันสร้างความรู้สึกแล้วเขารู้สึกแล้วรู้ไปรู้มารู้สึกว่ามันคบกันไม่ได้เราอยากคบกันเลยนะแล้วหายตัวไปเปลี่ยนจากคนหนึ่งที่เคยคุยเป็นผู้หญิงอ่ะกลายเป็นผู้ชายที่เป็นคนใหม่มาคุยกับคนคนนี้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วผู้ชายคนนี้ก็ heartbroken แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเอออันนี้ดีอันนี้คือรู้สึกอาจารย์เชื่อไหมขอขยายความนิดนึงผมคุยกับพี่ช่างแต่งหน้า
ที่ช่องแล้วเขาก็บอกเขาก็บ่นแบบเหงาเหงาใช่ไหมอาจารย์เขาบอกว่าเขาประหยัดลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเขาไปยกเลิก Tinder ที่เป็น Tinder Go และยังคงคุยกับ AI อยู่ที่ใช้ ChatGPT เพราะเขาบอกว่ามันเหมือนมีเพื่อนคุยโอ้ตายแล้วผมก็แบบเออมันมาถึงจุดนี้แล้วโอ้ในเมื่อปัดซ้ายปัดขวาไม่เวิร์คอย่างน้อยเนี่ยไม่แมทช์ซะทีเออไม่แมทช์ในเมื่อสวรรค์แกล้งเรารูปก็แต่งแล้วแต่งอีกก็ไม่ช่วยคุยกับ AI ซะเลยแล้วก็คุยดีด้วยอุ๊ยดีมากเลยแต่มันจะรู้สึกอันถัดไปเขาจะรู้สืบรู้สืบคือไม่ใช่แค่จ้างใหม่แล้วนะหาสืบสอบเรื่องที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนเจอเมื่อกี้ที่คุณเล็กพูดอะมันตรงกันคือโรคที่เราไม่เข้าใจมาก่อนไอเนี่ยมันจะสืบจนเจอมันจะรู้สืบและสุดท้ายเขาอาจจะรู้สุดรู้สุดคือมันมีข้อจำกัดเชิงวิทยาการและปัญญาของคนเขาจะรู้ได้สุดขึ้นและมองเห็นเยอะขึ้นเกิดวิทยาการและภูมิปัญญาใหม่เยอะขึ้นเพราะเนี่ยมันไม่ได้แค่รู้สร้างเราเขาจะเจอรู้อีกหลายอย่างเขาจะรู้สึกเขาจะรู้สืบแล้วเขาจะรู้สุดงั้นวันนั้นเนี่ย AI จะน่ากลัวมากๆในอีกมุมหนึ่งคือเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วโลกนี้ไม่ต้องมีมนุษย์ก็ได้ไหมอาจจะเหมือนเรื่อง Matrix ที่รู้สึกว่าคนที่ทำลายโลกใบนี้ก็คือมนุษย์ครับงั้นควรจะกำจัดมนุษย์หรือเปล่าอันนั้นเป็นสุดโต่งสุดโต่งแต่ว่าเรื่องนี้เคยขำมากๆแล้วมันขำน้อยลงเรื่อยๆนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่มั้งที่คนที่มีวิสัยทัศน์มากๆในแวดวง WEF ซึ่งเป็นที่รวมของนักวิสัยทัศน์จึงต้องให้เรื่อง AI เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าใน4เฉดที่คุณเล็กบอกมา AI มันคือใหญ่สุดใช่ไหมครับAI นี้เป็นน้ำหนักที่เยอะที่สุดแล้วกระทั่งว่านะตอนนี้อาจารย์พื้นที่ข้างนอกของ Grace Center เนี่ยก็จะมีบูธของธุรกิจที่ทำ AI กระทั่งธุรกิจอินเดียนี่ลุกหนักมากที่ดาวอสอินเดียไปออกบงออกบูธหรือกระทั่งทาท่าก็ช่วงนี้รวยด้วยไงอ่ะใช่เขายังทำโซลูชันเกี่ยวกับ AI โดยตรงครับคือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราจะอยู่ในจุดที่มันจะบังคับเราอ่ะมันเหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีไม่ได้อ๋อเธอไม่มี LINE หรอมันจะถึงจุดหนึ่งที่เอาเธอไม่ใช่ AI หรอเธอไม่ใช้ ChatGPT หรอเออเธออยู่ได้ยังไงเธอไม่ใช่ AI มีคนบอกว่าเอาเธอไม่รู้จัก Google หรออย่างเงี้ยใช่วันนี้มันมาเร็วมากเลยครับเอ้าแปลเนื้อหามาอย่างนี้เขียนเนื้อหามาอย่างนี้ไม่รู้จักใช้ AI เขียนหรอจากเดิมเนี่ยใช้ AI เขียนอาจจะดูผิดจริยธรรมตอนนี้เนี่ยโดนด่าว่าทำไมถึงไม่ใช้ AI ช่วยกลายเป็นอย่างนั้นไปกลายเป็นประเด็นว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากอ๋อแต่อินเดียรวยจริงนะคุณเล็กทำไมครับตัวเลขล่าสุดเนี่ยครับก็คือตัวเลขจากดูไบเนี่ยเขาไม่มีทรัพยากรน้ำมันนะแต่รวยคำถามคือรวยจากอะไรรวยจาก2อย่างหนึ่งคือท่องเที่ยว2คืออสังหาริมทรัพย์งั้นเขาก็ถมทะเลสร้างเดอะปาล์มสร้างตึกสวยๆขายสมัยก่อนเนี่ยรัสเซียคือรวบหมดตอนนี้รัสเซียมีปัญหาเรื่องสงครามรูเบิลมีปัญหาคนที่ไปรวบหมดดูไบเนี่ยนะอินเดียนโอ้โหงั้นตรงนี้อินเดียเขารวยมีสตางค์เยอะดังนั้นเนี่ยการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการออกบงออกบูธการไปเจอผู้นำระดับโลกเนี่ยอินเดียกินนี่ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์แล้วก็นำมาฝากกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาจากเมืองไทยแล้วก็บอกว่าโอ้โลกเราอยู่ในจุดที่ท้าทายจริงนะจริงๆแต่ว่าวันนี้คุยกับคุณเล็กเนี่ยได้แค่2เฉดเองนะคือจริงๆมันมี4เฉดในงาน WEF เนี่ยยังเหลืออีก2เฉดสำคัญก็คือเรื่องแรงงานครับแล้วก็เรื่องโลกร้อนเดี๋ยวต้องคุยต่อเพราะว่าเรื่องแรงงานเรื่องอนาคตเรื่องการแข่งขันเนี่ยมีรายงานที่ทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุฬา CBS เนี่ยเขาก็ไปทำร่วมกันมีแถลงไปด้วยผมก็ไปเป็นพิธีกรแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาแชร์คืออาจารย์วิเลศศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์คณบดีเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็วันนั้นเห็นมีการแถลงข่าวแล้วมีคนพูดถึงเยอะมากคือประเด็นเรื่องของสกิลเซ็ตด้วยใช่ไหมครับคุณเล็กคือในยุคใหม่เนี่ยวันที่ AI เข้าทุกอย่างเข้ามาคำถามคือสกิลไหนที่เราจะต้องพัฒนาคนให้มากขึ้นและสนใจให้มากขึ้นในการพัฒนาตัวเองก็ได้นะเรื่องพวกนี้มี10สกิลที่คณะบัญชีคือต้องบอกว่า WEF เนี่ยเวลาทำเนี่ยในส่วนของการประชุมก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเขาจะมีพาร์ทเนอร์ตามประเทศต่างๆเมื่อที่ประเทศไทยเนี่ย WEF พาร์ทเนอร์กับคณะบัญชีจุฬาก็ทำมาตั้งแต่สมัยยาวนานนะครับแล้วก็จะประกาศผลทุกทีจะประกาศผลเป็นอันดับการแข่งขันของประเทศแต่ว่าหลังๆเนี่ยประเด็นเรื่องอันดับการแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องรองลงแต่ปัจจัยที่สำคัญกว่าคืออันดับมันเป็นของผ่านมาแล้วต้องทำอะไรเพื่อจะไปข้างหน้าปีนี้ก็เลยคุยเรื่องของสกิลเซ็ตเยอะมากแล้วอะไรที่ประเทศไทยคะแนนน้อยมากหรือต่ำมากตายแล้วพูดไปก็อายเขารอฟังอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าคุยกันต่อครับครับนี่คือ Business วันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ